Adobe เปิดตัว Creative Cloud Express ที่สามารถออกแบบได้เพียงไม่กี่คลิกสามารถใช้งานได้ทั้งเว็บ iPhone แล้วก็ iPad ค่ะสวัสดีค่ะนุกวีไอมดนะคะคลิปนี้นะคะนุกวีก็จะมาแนะนำ Creative Cloud Express ค่ะซึ่งเขานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Adobe ค่ะมาในคอนเซปที่คนทั่วไปนะคะสามารถออกแบบได้ง่ายๆค่ะเพียงไม่กี่คลิกเดี๋ยวเราไปดูฟีเจอร์เด่นๆกันเลยดีกว่าค่ะว่า Creative Cloud Express เนี่ยมีอะไรดีบ้างโดยครั้งนี้นะคะนุวีก็จะมาใช้ Creative Cloud Express นะคะผ่านเว็บไซต์ของเขาค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์ express.adobe นะคะแล้วก็ล็อกอินเข้าไปค่ะโดยครั้งนี้นะคะนุวีก็จะล็อกอินผ่าน Google ค่ะนี่ค่ะพอเราเข้ามานะคะหน้าตาเว็บไซต์ของเขานะคะก็ดูใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะฟีเจอร์แรกของเขานะคะเข้ามาในคอนเซปต์ drag and drop ค่ะนั่นก็คือลากแล้วก็วางนะคะคือเขาจะมีเทมเพลตให้เราเลือกมากมายหลายอย่างมากเลยค่ะก็จะมีทั้ง IG story นะคะ Instagram post นะคะหรือว่าจะเป็น trending background นะคะโปสเตอร์ก็มีค่ะโลโก้ก็มีนะคะรวมไปถึง book cover นะคะก็มีให้เลือกเหมือนกันค่ะหรือจะเป็นอัลบั้ม cover YouTube thumbnail นะคะก็มีให้เลือกเหมือนกันค่ะโดยเทมเพลตในนี้นะคะเราสามารถเข้าไปแก้ไขตัวหนังสือเปลี่ยนสีฟอนต์เปลี่ยนพื้นหลังได้ทั้งหมดเลยนะคะทำให้เราสามารถดีไซน์ได้ตามความต้องการได้เลยค่ะแล้วก็ฟีเจอร์ต่อไปนะคะเป็นฟีเจอร์ที่นุกวีคิดว่าสะดวกมากๆเลยค่ะนั่นก็คือ Quick Action นั่นเองค่ะซึ่งเรานะคะสามารถทำงานได้แบบรวดเร็วนะคะไม่ว่าจะเป็นการ remove background นะคะหรือว่าการลบพื้นหลังค่ะ convert to gif นะคะหรือว่าจะเป็นการ resize วิดีโอก็ทำได้ค่ะ resize รูปภาพก็สามารถทำได้นะคะหรือรวมไปถึงการแก้ไขวิดีโอหรือว่ารวมวิดีโอต่างๆก็สามารถทำได้แบบรวดเร็วเลยค่ะและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ Creative Cloud Express นะคะคือเราสามารถสร้างแล้วก็แชร์เทมเพลตให้กับเพื่อนๆได้ด้วยค่ะและเรานะคะยังสามารถ export ผลงานของเรานะคะไปยังโซเชียลมีเดียผ่าน Content Core ได้ทันทีค่ะโดย Creative Cloud Express นะคะรองรับทั้ง Windows, iOS แล้วก็ Android ค่ะซึ่งผู้ที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปใช้งานแบบฟรีนะคะซึ่งเขาจะมีพื้นที่จัดเก็บคลาวด์นะคะให้ฟรี 2GB ค่ะแล้วก็จะมีเทมเพลตแล้วก็ฟอนต์ต่างๆให้เลือกใช้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีแบบพรีเมียมให้อัปเกรดด้วยนะคะโดยจะมีเทมเพลตให้เลือกมากมายนะคะก็จะมีสต็อกโฟโต้ให้เลือกมากมายเลยค่ะพร้อมทั้งพื้นที่จัดเก็บเพิ่มขึ้นนะคะเป็น100 GB ค่ะโดยจะคิดค่าบริการอยู่ที่ 9.99 เหรียญต่อเดือนค่ะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะถ้าใครอยากรู้ข้อมูลนะคะเดี๋ยวนุกวีจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือ Creative Cloud Express นะคะผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Adobe ค่ะเพื่อนๆสามารถลองไปใช้กันดูได้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง iMod Official ด้วยนะคะคลิปนี้นุวีก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย